มตราโป๊ยเซียนใช้ดมใช้ทาในหลอดเดียวกันสวัสดีครับข่าวนอกลู่มาแล้ววันนี้ข่าวแรกเริ่มต้นที่ศรีสะเกษครับไปดูกฐินงานใหญ่ได้เงินตั้ง30ล้านบาทที่เห็นอยู่นี้เป็นบรรยากาศงานทอดกฐินวัดหนองแวงอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกษเป็นกฐินสามัคคีระหว่างชาวศรีสะเกษกับผู้มีจิตศรัทธาจากกรุงเทพมหานครระดมปัจจัยสร้างมหาวิหารได้ถึง30ล้านบาทการแห่กองกฐินก็ยิ่งใหญ่มหึมาผู้มาร่วมงานแต่งตัวสวยมีความสุขแบบคนอิ่มบุญนะครับขบวนแห่กฐินที่ไหนก็ที่นั่นครับขาดไม่ได้เลยก็คือเสียงโห่ฟังครับต้นเสียงโห่ประชันเสียงกันแบบไม่มีใครยอมใครดูครับเห็นแล้วก็เสียวไส้ต้นเสียงโห่ทุกคนครับถอดหน้ากากโห่แล้วก็ใช้ไมโครโฟนอันเดียวกันหวาดเสียวจริงๆหลังจากถวายเงินกฐิน30ล้านบาทให้วัดเสร็จเรียบร้อยแล้วมีการจับฉลากแจกสร้อยคอทองคำโทรศัพท์มือถือให้กับผู้มาร่วมงานคุณป้าท่านนี้โชคดีได้สร้อยคอทองคำหนัก1สลึง1เส้นคุณป้าดีใจจนร้องไห้บอกว่าในชีวิตเพิ่งจะมีทองใสก็วันนี้แหละป้ามาทำบุญเลยได้บุญทันตาเห็นเรารู้ต่อมาไปอุทัยธานีมาที่วัดใหญ่เจดีย์มอญอำเภอหนองฉางจังหวัดอุทัยธานีวันนี้ที่วัดมีงานเผาศพคุณลุงแทนเตยหอมอายุ74ปีตอนแห่ศพรอบเมนวงปีพาทย์ไทยมอญของโรงเรียนการุงวิทยาคมที่มาบรรเลงในงานศพตั้งแต่วันสวดพระอภิธรรมจนถึงวันฌาปนกิจบรรเลงเพลงที่เราไม่คุ้นเคยในวันเผาศพครับลองตั้งใจฟังสิครับเป็นเพลงของคุณสุรพลสมบัติเจริญทั้งนั้นมีนักร้องด้วยถามว่าทำไมจึงเป็นแบบนี้ลูกชายลุงแทนตอบว่าสมัยที่คุณพ่อยังมีชีวิตอยู่ชอบฟังเพลงเก่าๆของคุณสุรพลสมบัติเจริญก้านแก้วสุพรรณตอนป่วยติดเตียงก็เปิดเพลงเก่าๆฟังจนถึงเวลาสุดท้ายของชีวิตเขาเองจึงขอให้วงปีพาทย์ไทยมอญช่วยจัดให้พ่อด้วยพ่อเป็นคนชอบเพลงสุรพลนะครับตั้งแต่อดีตแล้วนะครับเพราะพ่อเนี่ยศรัทธาในเสียงเพลงของสุรพลนะครับแล้วก็นักร้องรุ่นเก่านะครับเพราะว่านักร้องเก่าเนี่ยร้องเป็นเพราะแล้วว่าทุกวันก็จะร้องก่อนนอนทุกวันนะครับก่อนที่ท่านจะเสียเนี่ยก็เปิดเพลงสุรพลให้การฟังทุกวันนะครับพร้อมไปกับสวดมนต์ด้วยบทสวดมนต์นี่ก็เปิดคู่ไปกับเพลงสุรพลเลยครับและบังเอิญคุณครูของโรงเรียนที่นำวงปีพาทย์ไทยมอญมาเล่นก็ร้องเพลงของคุณครูสุรพลสมบัติเจริญได้พอดีฟังเสียงครูครับก็โดยปกติการบรรเลงปีพาทย์มอญทั่วไปก็จะบรรเลงเป็นเพลงพิธีศพต่างๆก็ทางคณะเจ้าภาพเนี่ยมีความประสงค์ให้เราเล่นเพลงเกี่ยวกับเพลงลูกทุ่งซึ่งเป็นเพลงของพวกคุณครูสุรพลผู้วัยชนก็คือคุณพ่อแทนเนี่ยมีความชอบเป็นพิเศษลูกชายตั้งใจทำให้คุณพ่ออย่างละเอียดจริงๆยังอยู่ที่อุทัยธานีครับจากหนองฉางมาอำเภอเมืองที่เห็นอยู่นี่เป็นรถขายข้าวเหนียวหมูปิ้งบริเวณสวน200ปีในเขตเทศบาลเมืองอุทัยธานีชาวบ้านที่นี่บอกว่านี่เป็นหนึ่งในของคู่บ้านคู่เมืองของอุทัยธานีเพราะขายตรงนี้มาเกือบ30ปีแล้วคนขายมี2คนเป็นพี่น้องกันเป็นสาวโสดทั้งคู่ด้วยครับคนพี่คือป้าเล็กอายุ79ปีคนน้องชื่อป้าน้อยอายุ75ปีขายหมูปิ้งที่นี่ทุกวันเริ่มตั้งแต่ตีห้าครึ่งพอตอนสายๆก็หมดขายวันละ 3,500 ไม้ราคาไม้ละ1บาท25สตางค์คนที่นี่เรียกว่าไม้ละ5สลึงป้าเล็กบอกว่าขายไม้ละ1บาทมาตลอดเพิ่งขึ้นราคา25สตางค์เมื่อ3ปีที่แล้วราคาที่ขึ้นนั้นลูกค้าเป็นคนขึ้นให้เนื่องจากเห็นว่าหมูราคาแพงขึ้นขายมา25ปีสูตรโบราณธรรมดาธรรมดาที่เรากินนี่แหละครั้งแรกไม้ละ1บาทต่อมาหมูแพงขึ้นลูกค้าช่วยหยิบลูกค้าขึ้นราคาให้ตอนนี้ขาย15ไม้20มีข่าวร้ายมาบอกป้าทั้งสองกำลังจะวางมือเพราะรู้สึกเหนื่อยยืนปิ้งหมูต่อไปไม่ไหวแล้วแต่มีข่าวดีตามมาหลานๆยืนยันว่าจะรับไม้ต่อจากป้า
คนที่ติดใจรสชาติหมูปิ้งแสนอร่อยของป้าเล็กป้าน้อยเบาใจได้ฟังเสียงหลานครับแต่เขาก็เริ่มแก่ตัวลงส่วนทางกับอายุเราลูกหลานก็อยากจะมาทำกันต่อเนี่ยครับก็จะมีน้องๆหลานๆกัน 3-4 คนจะช่วยกันทำต่อแต่อาจจะเริ่มจากการจัดเบรกเล็กๆไปถึงรับหิ้วรับส่งอะไรอย่างนี้ก่อนนะครับแล้วก็อาจจะต่อยอดไปถึงทำแฟรนไชส์ในวันข้างหน้านะครับผมก็จะพยายามรักษาเอกลักษณ์หลายๆอย่างไว้อย่างเรื่องราคาขนาดไม้เป็นลักษณะการทำแบบพอเพียงต่อยอดครับไม่หวังร่ำหวังรวยขายหมูปิ้งจนเป็นตำนานคนรับประทานไม่ยอมให้เลิกครับนอกลู่ต่อมาไปกาฬสินธุ์สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยจัดอบรมพ่อครัวแม่ครัวจิตอาสาภาคอีสานตอนกลางที่โรงแรมชาลองจังหวัดกาฬสินธุ์มีผู้สนใจการทำอาหารเป็นพ่อครัวแม่ครัวเป็นเชฟเข้าร่วมรับการอบรมมากมายสามารถที่จะไปนำออกครัวส่งเสริมคนบ้านเราให้ความรู้ทั้งการทำอาหารคาวอาหารหวานทำอย่างไรให้อาหารอร่อยด้วยหน้าตาดูดีด้วยเพราะเป็นงานใหญ่ระดับภาคประธานในพิธีเอาคนเล็กๆไม่ได้ครับพิธีเปิดเชิญคุณทรงพลใจกริ่มผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ซึ่งเป็นเจ้าของท้องที่มาสับริบบิ้นภาพ7นะครับรวมพิธีการเปิดวันนี้ไม่ได้ตัดริบบิ้นนะครับงานพ่อครัวแม่ครัวต้องใช้อีโต้สับริบบิ้นบนเขียงแบบนี้ครับแต่เนื่องจากคนถือริบบิ้นจับริบบิ้นลอยไม่แนบชิดติดเขียงท่านผู้ว่าสับ2ทียังไม่ขาดครับพอจัดริบบิ้นติดเขียงทีเดียวอยู่เลยคงไม่ได้ซ้อมกันมาก่อนครับนอกลู่ต่อมาไปสมุยครับฝรั่งมีภรรยาคนไทยจิตใจเลยเหมือนคนไทยฝรั่งคนนั้นคือคุณทามัสกรูเบอร์ชาวเยอรมันอายุ61ปีชาวเกาะสมุยเรียกลุงแซมมาอยู่สมุย23ปีแล้วครับมีภรรยาคนไทยมีลูกชาย1คนได้เดินทางนำถุงยังชีพทั้งข้าวสารอาหารแห้งและที่นอนไปให้ชาวบ้านในชุมชนหมู่5ตำบลหน้าเมืองอำเภอเกาะสมุยซึ่งถูกน้ำท่วมเนื่องจากฝนตกหนักตามองไม่เห็นเลยครับเห็นหลังนะเห็นหลังร่างร่างนี้บอลท่วม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 ที่บ้านหลายบ้านไหมหลายบ้านบางบ้านหลังคารั่วต้องซ่อมแซมมีสตางค์ไหมสมมีสตางค์ไหมสมลุงแซมก็สอบถามและคำนวณค่าวัสดุก่อสร้างที่จะต้องซ่อมแซม12ชิ้นก่อนหน้าที่จะลงไปหาชาวบ้านเอาของไปแจกลุงแซมไปติดต่อกับรองนายกเทศมนตรีเทศบาลนครเกาะสมุยเพื่อขอข้อมูลเกี่ยวกับชาวเกาะสมุยที่เป็นผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุที่ไม่มีรายได้และมีความเป็นอยู่ที่ยากลำบากลุงแซมบอกว่าตัวเองมีความผูกพันกับชาวเกาะสมุยจึงอยากเข้ามาช่วยเหลือเท่าที่มีกำลังจะช่วยได้อายุที่เกาะสมุย23ปีแล้วครับมีเมียคุณชายครับลูกชายลุงแซมครับทำไมถึงอยากช่วยคนสมุยไอ้รักของคนสมุยแต่ก็เตะโดนมีโควิดหนึ่งปีกว่าแล้วไอ้รักคนสมุยมากมากครับโอ้รักคนสมุยมากมากขอบคุณผมทอมพิษหน่อยไปครับสวัสดีอยู่เมืองไทยมา23ปีมีภรรยาเป็นคนไทยมีลูกด้วยรูปร่างหน้าตาเท่านั้นนะครับที่เป็นฝรั่งที่เหลือเป็นไทยหมดแล้วนอกลู่สุดท้ายไปเลยตำรวจโรงพักเมืองเลยอำเภอเมืองจังหวัดเลยเดินทางมาที่ร้านซ่อมมอเตอร์ไซค์ในพื้นที่อำเภอเมืองเข้าร้านนี้ออกร้านนู้นเป็น10ร้านครับในเวลาเดียวกันดูยังกันมาจับคนโจรกรรมรถมอเตอร์ไซค์แต่จริงๆแล้วมาขอความร่วมมือครับว่าถ้าใครเอามอเตอร์ไซค์มาแต่งมาทำท่อเสียให้มีเสียงดังแสบหูชาวบ้านอย่ารับทำได้ไหมเพราะถ้าทางร้านไม่ทำวัยรุ่นก็จะไม่สร้างความเดือดร้อนให้ชาวบ้านตำรวจเชื่อว่าการจับและเอาท่อไอเสียมาทำลายแบบนี้ครับเป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุปัญหาท่อไอเสียเสียงดังรบกวนชาวบ้านก็จะไม่หมดจึงมาแก้ที่ต้นเหตุคือขอความร่วมมือจากร้านแต่งมอเตอร์ไซค์ตรงไหนครับปรากฏว่าทุกร้านยินดีให้ความร่วมมือจึงร่วมกระดงชื่อไว้ในบันทึกช่วยจำไว้เป็นหลักฐานต้นน้ำนั้นร่วมกันตรวจร้านอุปกรณ์แต่งซิ่งต่างๆนะครับให้เชิญเข้ามาทำเอ็มยูตกลงว่าจะไม่แต่งท่อให้มันเสียงดังกับกลุ่มวัยรุ่นที่จะนำรถมาแข่งในทางหรือมาแว้นป่วนชาวบ้านนะครับคราวนี้คือก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญแก้ที่ต้นทางน่าจะได้ผลกว่าจริงๆครับ
พบกันใหม่วันพรุ่งนี้ข่าวนอกลู่